คุณหมอโอเจ้าของเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านนะครับบอกว่าอาจจะต้องปรับจากสิ่งเล็กๆภายในบ้านนะครับเริ่มจากผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะต้องเลิกตั้งคำถามได้แล้วนะครับว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรเพราะว่าในยุคสมัยนี้คำถามแบบนี้อาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นการจำกัดสร้างกรอบความคิดให้กับเด็กโดยคุณหมอโอก็เลยแนะนำให้เปลี่ยนมาถามใหม่ครับด้วยการถามว่าทำอะไรแล้วมีความสุขล่ะอยากเปลี่ยนแปลงอะไรสิ่งนี้จะช่วยสร้างแพชชั่นให้กับเด็กได้ดีมากกว่านะครับไม่เพียงเท่านั้นอยากมีเรื่องไหนที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะสามารถช่วยให้เด็กๆนั้นสามารถที่จะก้าวหน้าเติบโตมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองนั้นอยากจะเป็นได้ไปหาคำตอบพร้อมกันกับคุณหมอโอครับก็ทักษะสำคัญนะคะที่เด็กๆควรจะมีสำหรับเด็กที่อยู่ในศตวรรษที่21เนาะหมอคิดว่าหลักๆเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของการมีเซลฟ์เอสติมที่ดีหรือการมีความรักแล้วก็นับถือตัวเองที่ดีนะคะเพราะว่าเราต้องอยู่กับโลกที่บางทีมันก็ทำให้เราแบบสงสัยตัวเองหรืออาจจะรู้สึกเราดีไม่พออยู่บ่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นการมีทักษะในการที่จะรู้จักที่จะรักเมตตาตัวเองแล้วก็เคารพตัวเองก็น่าจะเป็นเรื่องสำคัญนะคะการเลี้ยงดูที่ทำให้เด็กเขารู้สึกว่าเขาเติบโตท่ามกลางความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเนาะไม่ได้รักเพราะว่าเป็นเด็กเก่งแต่ว่ารักเพราะว่าเขาแค่เป็นลูกของเราล่ะค่ะเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอันนี้ก็เป็นอันนึงที่สำคัญมากที่ทำให้เด็กเกิดมามีเซลล์ที่ดีนะคะการทำให้เด็กเติบโตด้วยความเชื่อว่าเขาเป็นคนที่มีอิสระในตัวเองการที่เขาสามารถตัดสินใจเลือกชีวิตของตัวเองได้เลือกสิ่งที่จะทำไม่ทำชอบไม่ชอบนะคะสามารถที่จะปล่อยให้เขาได้ลองผิดลองถูกมีอิสระในการที่จะล้มเหลวผิดพลาดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆที่จะพัฒนาเซลล์เอสตีมนะคะการทำให้เขาเติบโตแบบที่เขารู้สึกว่าเป็นคนที่ใช้ได้มีคาแรคเตอร์ที่ดีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความขยันอาจจะเป็นความเกรงใจอาจจะเป็นความพยายามเป็นความกล้าหาญการที่พ่อแม่ทำให้เขารู้ว่าเขามีคาแรคเตอร์ที่มีคุณค่าหลากหลายโดยที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการประสบความสำเร็จได้รางวัลเนี่ยแต่ว่าเป็นเรื่องของสเตรนท์หรือเรื่องของคาแรคเตอร์บางอย่างอันนี้จะทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเขาเป็นคนที่ใช้ได้ตัวเขาสุดท้ายเนี่ยเซเวสตีมาจากการที่เราเชื่อว่าเราเป็นคนที่มีความหมายเป็นที่รักนั้นการเติบโตมากับความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเนี่ยสร้างตัวเซลล์ข้างในนะคะที่มั่นคงขึ้นนะคะบางคำเราอาจจะใช้คำว่าความรักนับถือแล้วก็เมตตาตัวเองทักษะการกำกับตัวเองอันนี้น่าจะเป็นทักษะอันหนึ่งที่สำคัญนะคะที่เด็กยุคใหม่จะมีเพราะว่าเราจะอยู่ในยุคที่มีอะไรล่อตาล่อใจเราเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่มีทักษะในการกำกับตัวเองหรือการมีเซลฟ์คอนโทรลที่ดีอันนี้ก็น่าจะเป็นทักษะสำคัญงานหนึ่งที่หมอก็คิดว่าอยากจะฝากให้เด็กๆได้มีก็คือน่าจะเป็นเรื่องของเอมพัตตี้เนาะเรื่องของการมีความเห็นอกเห็นใจหรืออาจจะมีเป็นทักษะการเข้าใจหัวใจของคนอื่นนะคะปัจจุบันเราพบว่าคนที่มีเอมพัตตี้จะเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะได้มากกว่าคนที่เด็กทั่วไปที่ไม่มีเอมพัตตี้นั่นก็เป็นคำแนะนำดีๆจากคุณหมอโอนะครับแต่ว่านอกจากเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็มีการเรียกร้องมาโดยตลอดก็คือเรื่องของสิทธิแล้วก็สวัสดิการให้กับเด็กๆทุกคนในประเทศนะครับเพราะว่าถือว่ามีส่วนสำคัญเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการมีชีวิตรอดสิทธิจะได้รับการปกป้องคุ้มครองนะครับสิทธิจะได้รับการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคำถามก็คือว่าแล้วที่ผ่านมานั้นเด็กๆของเรานะครับเด็กๆในประเทศนั้นได้รับสิทธิแล้วก็เรื่องของสวัสดิการต่างๆเหล่านี้มากน้อยเพียงพอแค่ไหนแล้วหรือยังครับคุณผู้ชมครับสำหรับสวัสดิการเด็กไทยต้องมาดูนะครับว่าในเวลานี้ก็มีทั้งในเรื่องของเงินอุดหนุนเด็กเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะครับโดยจะช่วยเหลือเป็นเงินให้กับผู้ปกครองจำนวน600บาทต่อเดือนตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุ6ปีเพียงการลงทะเบียนครั้งเดียวนะครับยกเว้นการมีลูกเพิ่มเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนให้กับครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและเดือดร้อนด้านการเงินจนไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับหากมีลูก2คนขึ้นไปหรือว่ามีสิทธิ์ได้เงินสูงสุด 3,000 บาทต่อเดือนช่วยเหลือตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ18ปี20ปีเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา33และ39และ40โดยจะได้รับเงินเดือนละ800บาทและ200บาทตามลำดับนะครับและสำหรับเด็กๆในปีนี้นะครับที่อาจจะ
ไม่ได้รู้ว่าตัวเองนั้นมีความชื่นชอบอะไรนะครับหรือว่าไม่ได้รู้ว่าตัวเองนั้นโตไปอยากจะเป็นอะไรนะครับไม่เป็นไรนะครับเก็บคำถามนี้เอาไว้ในใจก่อนนะครับโดยในวันพรุ่งนี้นะครับไทย PBS เองก็จะชวนเด็กๆนะครับมาเที่ยวงานวันเด็กนะครับเพื่อที่จะค้นหาตัวตนของตัวเองภายใต้งานกิจกรรมนะครับไทย PBS Kids Day 2567ดอเด็กอารมณ์ดีดีต่อใจดีต่อการเติบโตดีต่อโลกนะครับในวันเสาร์ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 15:00 นที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถที่จะร่วมกันสแกน QR โค้ดที่ขึ้นเอาไว้ให้บนจอนี้นะครับเพื่อที่จะลงทะเบียนกันก่อนมาลงทะเบียนแล้วก็มาร่วมกันในเช้าวันเสาร์นะครับในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะค้นหาตัวตนของเด็กๆนะครับร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ก็มาร่วมกันได้ว่าเราจะเลี้ยงลูกกันอย่างไรเพื่อตอบโจทย์ศตวรรษที่21นะครับคุณผู้ชม